็นอย่างที่คาดจริงว่าเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจเก็บรายละเอียดทุกๆเส้นทุกเส้นเขินไหมเขินอยู่ทุกๆเส้นทุกอย่างผมไมค์ภาคภูมิรับบทเป็นคินครับสวัสดีครับผมอโปณัฐวินพัฒนาเกียรติพัฒน์ครับรับบทเป็นพอชพัชระกิติสวัสดิ์ครับพอชถูกนะข้อแรกเตรียมมาดีเตรียมมาดีทำไมบ้านถึงอยากเป็นพอชบอกเหตุผลก่อนคือพอชมีเสน่ห์มากตัวละครพอชเสน่ห์แล้วก็โปก็ทำตัวละครพอชมาได้โปไม่มีเสน่ห์หรอก็มีกำลังจะชมโอเคใจเย็นหมายถึงโปก็ทำตัวละครพอชออกมาได้ดีมากแล้วก็มีเสน่ห์มากในแบบที่ใส่บางอย่างในตัวโปเข้าไปผมก็เลยเห็นภาพว่าถ้าเราใส่อะไรบางอย่างที่เป็นตัวเราเข้าไปในตัวพอชมันก็น่าสนุกดีอาจจะไม่มีเสน่ห์เท่าเขามั้งแต่อาจจะเหมือนเขานิดนึงมั้งโอเคหล่อแต่หล่อจริงเพราะว่าถ้าถามโปว่าโปอยากเล่นตัวอะไรโปก็อยากเล่นบทคินเหมือนกันเพราะเห็นเขาเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีเสน่ห์แล้วมันก็ดูแบบมันดูเท่มากเลยซีซั่น2แรกบทพอดเสียฟอร์มหมดเลยทำไมถึงเลือกพีททำไมเลือกพีทเพราะว่าจริงๆผมว่าพีทเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักที่น่าจะเหมาะเป็นเพื่อนด้วยเป็นคนที่รับปากไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็เป็นคนที่เอาใจแลกใจอ่ะน่าจะเป็นเพื่อนได้ดีแล้วเห็นว่าโปเล่นเป็นพอชน่าจะเห็นมุมนั้นของคือโปอ่ะแค่คิดว่าโปได้เป็นพอชแล้วอ่ะงั้นเราอยากรู้ว่าเฮ้ยการที่เราได้เป็นเขาตีความแบบเขาอ่ะตัวจริงเขาจะเป็นเหมือนที่เราฝันไว้หรือเปล่าเราแบบตีความไว้หรือเปล่าคือเลยอยากเป็นเพื่อนว่าเฮ้ยเองคิดงั้นเปล่าเพราะเราคิดอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้ก็ได้สนิทกันแหละแต่ถ้าได้แบบมีตัวมีเป็นตัวตนอ่ะก็คงแบบเฮ้ยแบบอยากคุยด้วยตลอดเวลาความใส่ใจใส่ใจยังไงไม่จะสับขาหรอคือจริงๆแล้วนิสัยส่วนตัวของผมกับโปเหมือนกันผมคิดว่าก็คือเรื่องเก็บรายละเอียดต่างๆของคนที่อยู่ข้างๆโอเคล่ะเราจะเอ็กซ์เพรสออกมาหรือเปล่าก็เรื่องแต่เราเก็บแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของคนที่อยู่ข้างๆแบบผมใช้เวลากับปูผมก็จะเห็นถึงมุมนี้ของเขาครับโปก็เหมือนกันคือโปเคยเจอพี่ไมค์มาเมื่อแบบ10ปีก่อนจะแค่ได้แบบได้เจอกันวันนึงที่ได้แคสก็แบบได้เจอพอได้พูดคุยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจแล้วพอวันที่เขาประกาศผลน่ะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราได้เล่นคู่กันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากรู้จักมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอรู้จักก็เป็นอย่างที่คาดจริงว่าเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจเก็บรายละเอียดทุกๆเส้นทุกเส้นเขินไหมเขินอยู่ทุกๆเส้นทุกอย่างทุกมิวนั่นแหละแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นเซนส์ที่มันตรงกันมันเหมือนแบบหลายๆอย่างคือเราไม่ต้องพูดกันแต่มันรู้ได้ว่าอีกคนก็รู้สึกนี้เหมือนกันแมวเฮ้ยแน่นอนคือผมว่าโปเขามีความซุกซนไฮเปอร์เหมือนแมวอย่างแรกแมวเองก็เป็นสัตว์ที่ผมรู้สึกว่าเขาเซนซิทีฟทางความรู้สึกโปก็มีความเซนซิทีฟในเรื่องความรู้สึกใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วโปคิดว่าแมวมันแบบโลกส่วนตัวสูงอ่ะใช่ใช่ติดนิดนึงเทียบถ้าผมแคปเจอร์เองนะผมคิดว่าเขาเหมือนหมาเขาเอเนอร์จีสูงแล้วก็คอนโทรลได้ยากแล้วก็ถ้าสามารถขับขี่เขาได้ดีเนี่ยเขาจะพาทุกอย่างไปด้วยกันเนี่ยได้อย่างเร็วมากแต่ถ้าขับขี่เขาหรือว่าไม่เข้าใจเขาความหมายจะพยศเนี่ยหรอขีบหน้าหักเลยผมว่าไม่จะแต่ก็ตรงตัวนะคาแรคเตอร์นะครับถ้าเปรียบเป็นสัตว์นาฬิกาซื้อป่าซื้อป่าถูกหวยถึงซื้อป่าอยากซื้อป่าเอาป่าเลยเหรออยากซื้อป่าอยากซื้อแบบที่2ล้านน้องซื้อป่าได้เลยเหรออยากซื้อป่าโอเคแบบที่ไหนก็ได้พี่หุ่นอยากได้ป่าคือโปชอบคือโปชอบธรรมชาติมากโปชอบธรรมชาติมากๆงั้นแบบจริงๆคือโปอยากซื้อป่าอยากซื้อภูเขาอยากซื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ซื้อทะเลให้อยู่ใกล้ๆกันดีนะดีนะมีกล้องจับแล้ว2ล้านนะเว้ยดีได้ขนาดนี้เหรอ12ล้านหลายๆครั้งโอเคโอเคถูกทุกงวดโอเคเดี๋ยววันที่1เรารู้เลยแมลงทอดยำตำลึงกรอบอ๋อยำตำลึงเอ๊ะเหมือนเมนูนี้เพิ่งพูดเมื่อวานป่ะเป็นหนึ่งในเมนูที่ชอบที่สุดแต่ไม่ค่อยได้กินเพราะว่ามัน
โอ้ไม่หายากเหรอมันทอดมันทอดอ๋อมันทอดเรื่องการกินของทอดอ๋อโอเคแต่ว่าเราชอบกินมากแต่ว่าโปที่ที่คิดว่าแมลงทอดเพราะว่าพี่มาเขาอยู่อีสานไงใช่ไหมเขาชอบอาหารที่รสชาติแบบจัดแล้วก็แบบของทอดแมลงทอดเนี้ยเขาชอบก็ชอบด้วยชอบหลายๆอย่างกินได้ทุกอย่างโอ้ยน้ำลายไหลส้มตำปลาคือถ้าเมนูกันมาโปแบบกุมขมับเลยคือถ้าโกรธมากๆโปแบบคือปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงคือกินได้บ้างนิดหน่อยแต่ถ้าแบบปลามันคือแบบโปว่ากลิ่นแรงไปหน่อยโปจะรู้สึกแบบโอ้มาก้าขนมหวานมากแสดงว่าสองคนนี้กินข้าวไม่ชอบเหมือนกันเลยใช่ไหมไม่ต้องบอกอย่างนี้โปแค่ไม่ชอบแบบประเภทบางประเภทแต่ผมดันกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็ชอบลองอะไรที่มันแบบคนอื่นอาจจะกลัวท้องเสียแต่ผมกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้ลองประมาณนั้นครับซึ่งดีนะอารมณ์แบบว่าแบบคุ้มอะเกิดมาจะได้แบบคุ้มๆตายไม่ตายเขากินผิดนี่แหละดีไปจีบจริงๆอ่ะจะตอบอันนี้แหละว่าโดนจีบแต่แค่แบบอยากลองอะไรที่มันแบบเอออยากลองอะไรใหม่ๆบ้างการเวลามันเปลี่ยนความคิดผมเป็นคนขี้เขินนะครับใช่จริงๆผมมาคิดงั้นแหละแต่ผมแค่แบบว่าเฮ้ยเล่นคินพอชไปแล้วผ่านแบบอะไรมาก็มากมายแบบได้เจอคนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเออคิดว่าแบบน่าจะกล้าขึ้นอะไรเงี้ยก็กล้าขึ้นแต่เวลาเรารู้สึกกับอะไรมากๆเราจะเซนซิทีฟไอ้เราจะเขินอ่ะมันอธิบายไม่ถูกก็เขินเออพอไปจีบก่อนก็เลยแบบก็เขินอะไรเงี้ยถ้าเขาเข้ามาจีบแล้วมันแมทช์กันก็ดีสารภาพเฮ้ยท้ายที่สุดแล้วก็ต้องสารภาพถ้าเป็นโปทำไมอ่ะเราไม่กลัวแบบเสียเพื่อนหรอโปคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมุมมองที่เรามีต่อเขาอาจจะเปลี่ยนไปเราคิดว่าการสุดท้ายแล้วได้พูดก็คงดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกันให้โอกาสทั้งสองคนใช่เพราะอย่างน้อยถ้าเขาไม่โอเคเขาก็คงบอกตรงๆหรือเขาคงเฟดไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนสนิทกันมานานขนาดนี้มันต้องแบบเฮ้ย แมนๆแล้วแบบรับกันได้ว่าโอเคกันนะหรือไม่โอเคกันนะมันมีแค่นั้นเองอย่างน้อยแค่ได้พูดสรุปสุดท้ายพี่ไมค์ตอบถูก3ข้ออโปสตอบถูก2ข้ออ้าวกลายเป็นชนะเฉยเลยพี่ชนะเฉยเลยเสียใจด้วย8เดียวเองเอาเป็น 8.5 แล้วกันเอาใหม่3 2 1 8.5โอเคคือที่โปเลือก8เพราะว่าอีก2เผื่อไว้เผื่อเราแค่แบบใส่ใจเขาฝ่ายเดียวก็เลยคิดว่าอีก 2% เก็บไว้เหมือนผมเลยผมก็ตอบกล้าเพราะว่าต้องให้พื้นที่อีกฝ่ายนึงมันเต็มเต็มไม่ครบ10ไม่งั้นเรารับมา100คงยากที่จะแบบมีการเติมเต็มกันเงี้ยครับไม่ว่าสถานะอะไรก็ตามครับแต่ความสีที่มีของคู่นี้ไปดูเต็มๆได้ที่ไหนไปดูเต็มได้ที่ KinPod The Series ครับช่องวันเวลา 5 ทุ่มแล้วก็ที่แอปพลิเคชัน iQIYI KinPod The Series La Forte ครับเวลาเที่ยงคืนซึ่งสามารถติดต่อข่าวสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Instagram Twitter YouTube แล้วก็ TikTok ทั้งหมดคือ Beyond Cloud แต่ที่แตกต่างไปคือ Facebook ก็คือ KinPod The Series ครับผมแล้วก็มี Unext ด้วยนะครับเผื่อแฟนๆชาวญี่ปุ่นจะติดตามครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ